สวัสดีค่ะเด็กๆสัปดาห์นี้เรามาเจอกันอีกแล้วนะคะเป็นสัปดาห์ที่3ที่เรามีการเรียนการสอนแบบออนไลน์เรามาเริ่มกันเลยนะคะรายงานแรกให้นักเรียนลากเส้นตามรอยประเห็นไหมคะนักเรียนเป็นรูปอะไรคะเก่งมากค่ะผีเสื้อรายงานต่อไปลากเส้นเหมือนเดิมนะคะลากเส้นตามรอยประแต่เส้นจะเป็นเส้นสามเหลี่ยมเห็นไหมคะหลังคาบ้านรายงานต่อไปนะคะลากเส้นตามรอยประเหมือนเดิมอันนี้จะเป็นรูปต้นไม้รายงานต่อไปลากเส้นตามรอยประนะคะก็จะมีเส้นตรงเส้นโค้งเส้นเฉียงเห็นไหมคะนักเรียนฝึกกล้ามเนื้อมือไปนะคะรายงานต่อไปฝึกลากเส้นเหมือนเดิมลากเส้นเฉียงแต่อันนี้เป็นเส้นเฉียงแล้วก็ภาพข้างล่างก็จะเป็นของใช้เห็นไหมคะนักเรียนดูลูกศรและลากเส้นตามลูกศร นะคะลากจากข้างบนลงมาข้างล่างไปงานต่อไปให้นักเรียนเขียนเลข1เห็นไหมคะเลข1อาหรับิกเลข1ไทยแล้วก็ตัวหนังสือภาษาอังกฤษนะคะสุดท้ายเป็นเลข2ตามรอยประนะคะ2อาหรับิก2ไทยแล้วก็ตัวหนังสือภาษาอังกฤษ